ทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวี Nation TV 22ช่องทางออนไลน์ของเรา Nation TV Live ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับเริ่มต้นเราติดตามอัปเดตคดี The Icon Group นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำพยานหลักฐานเอกสารในทางคดีทุกอย่างส่งมอบให้กับ DSI วันนี้ก่อนที่ DSI เขาจะรับเป็นคดีพิเศษเขาจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าออกมาแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันแหละครับเพราะว่าตำรวจเนี่ยทำงานมาร่วมเดือนนะข้อหาสำคัญในพ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่ตำรวจไม่ได้แจ้งนะแต่พอไปถึง DSI ดูแค่วันเดียว DSI บอกชัดเจนแบบนี้เข้าแชร์ลูกโซ่คือพูดแบบนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยพยานหลักฐานจริงๆหรือพูดออกมาก่อนอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเราไปดูรายละเอียดวันนี้ที่การประชุมของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะประธานกันกรองการรับคดีพิเศษเชิญตัวแทนในกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและตำรวจสอบสวนกลางชุดทำคดี The Icon Group มาหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่หลังใช้เวลาการประชุมนานกว่า2ชั่วโมงครับหากคณะกรรมการกลั่นกรองของ DSI พิจารณาแล้วชัดเจนว่าเป็นความผิดที่เข้าข่ายพ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือพ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่เลยนะครับรวมถึงพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษดังนั้นคณะกรรมการกลั่นกรองจึงมีมติเป็นเอกฉันท์จะรีบเสนอให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณารับคดีนี้เป็นคดีพิเศษช่วงบ่ายวันนี้ครับรับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีลักษณะที่เป็นความผิดตามบัญชีท้ายก็คือพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่นะและมีลักษณะเป็นคดีพิเศษหรือไม่ซึ่งจากการรับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานก็ค่อนข้างมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานชัดเจนนะครับที่เป็นความผิดตามพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและในส่วนของพ.ร.บ.ความผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์ก็คือข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ทางท่านรองผู้จัดการสอบสวนกลางนะครับและทีมงานมาให้ข้อเท็จจริงกับพยานหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนตั้งแต่แผนประทุษกรรมนะครับการดูแผนการตลาดจากคอมพิวเตอร์นะครับการดูงบการเงินและพยานหลักฐานอื่นๆประกอบซึ่งค่อนข้างชัดเจนเข้าองค์ประกอบความผิดในพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่การเป็นการฉ้อโกงประชาชนการออกหมายจับผู้ต้องหาในล็อตที่2นะครับทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้ตอบชัดเจนว่าจะออกหมายจับภายในระยะเวลาเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าทำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยหน้างานจะมีตำรวจสอบสวนกลางนะครับมารับช่วงต่อด้วยและยืนยันว่าต้องทันก่อนฝากขังผลัดสุดท้ายของผู้ต้องหาซึ่งหากเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนจะฝากได้แค่4ฝากเท่านั้นแต่ถ้าพิจารณาจนเข้าพ.ร.ก.กู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชนก็จะเพิ่มจาก4ฝากเป็น7ฝากนะครับอันนี้อย่างที่บอกคือเราจะดูว่าเราจะทำแผนการวิเคราะห์เส้นเงินว่าเงินไปรวมที่ใครเดี๋ยวมันจะบอกเองครับว่าใครได้รับประโยชน์นะครับแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดแถวตัวหลักนะครับทั้งที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้มากที่สุดนะครับก็คือในลักษณะที่เป็นตัวการร่วมนี่นะครับก็ถ้าสมมติว่าเข้าข่ายเป็นพ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่จริงๆเนี่ยแน่นอนนะฮะโทษก็จะหนักขึ้นมาก็อาจจะมัดตัวผู้ต้องหาได้เพิ่มมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตไปก่อนนะครับเพราะว่าตำรวจทำงานมาร่วมเดือนเนี่ยไม่กล้าตั้งข้อกล่าวหาแชร์ลูกโซ่DSI รับคดีไปวันเดียวกล้าพูดถึงขั้นว่าจะรับเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความมั่นใจในพยานหลักฐานส่งต่อให้กับสังคมด้วยเพราะไม่เช่นนั้นคนก็กลัวว่าเดี๋ยวออกตัวล้อฟรีแต่สุดท้ายเอาผิดเขาไม่ได้เนี่ยผู้ต้องหาคุกกันหมดนะครับอันนี้ต้องตามกันยาวๆด้วยนะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะทางด้านของผู้ต้องหาบอสพอและก็บอสฝ่ายชายวันนี้ทนายความเข้าไปเยี่ยมเนี่ยออกมาบอกเลยนะฮะด้วยความที่เขาเนี่ยอยู่รวมกันก็ใช้พื้นที่ในรวนจำนี่แหละประชุมเพื่อทำการต่อสู้คดีวันนี้ทนายวิทูลเก่งงานบอกว่าเดินทางเข้าไปเยี่ยมบอสพอและผู้ต้องหาราวๆ1ชั่วโมงบอกเลยนะครับว่าหลังจากเนี้ยหลังจากวันนี้เนี่ยนะครับจะมีการแยกแดนละ 2-3 คนบอสพอนั้นพูดคุยกันได้ปกติซึ่งบอกด้วยนะฮะว่าบอสพอมีการประชุมวางแผนร่วมกับบอสทั้งหมด
ในการต่อสู้คดีอยู่ตลอดเวลานะครับโดยมีการพูดคุยกันในเรื่องการต่อสู้คดีตอนนี้ทางทีมทนายสามารถเข้าสู่ระบบโปรแกรมหลังบ้านของ The Icon ได้ทั้งหมดแล้วรู้งานหลังบ้านและสินค้าเข้าออกว่าวันไหนเป็นวันไหนส่งให้ใครบ้างยืนยันว่าไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพราะฉะนั้นนี่ต่อสู้กันเลยนะฮะ DSI บอกชัดเจนเข้าแชร์ลูกโซ่ทนายความผู้ต้องหาบอกไม่มีทางเข้าขายแชร์ลูกโซ่เพราะข้อมูลชัดเจนมากขณะเดียวกันฮะออเดอร์มาอีกแล้วจะเอาผิดใครต่อเพิ่มเติมก่อนหน้านี้จะเอาผิดเพิ่ม5รายชื่อที่เป็นแม่ขายใช่ไหมครับล่าสุดฮะบุคคลที่บอสพอให้ดำเนินการเพิ่มมีอีก2คนเป็นคนที่พูดโจมตีบริษัทในรายการทีวีอักษรย่อปอปลาคนนี้เบื้องต้นทราบว่าเป็นอัยการขณะเดียวกันมีอีกคนนึงฮะคือพรีเซนเตอร์อักษรย่อคอควายเป็นพรีเซนเตอร์ก่อนคุณกันกันตถาวรด้วยกำลังดูสัญญาของคุณคอควายคนนี้ซึ่งได้ผลประโยชน์ตอบแทนเหมือนบอสกันเลยแต่ยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหากลับออกมาแฉในหลายรายการว่าบริษัททำไม่ถูกต้องนะครับเรื่องของการยื่นประกันตัวทนายวิทูลบอกว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการฝากขังครบ1ผลัด12วันจะมีการพิจารณาการขอยื่นประกันตัวของบอสทั้ง15คนในส่วนของบอสดารานั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ส่วนการประเมินว่าจะยื่นขอประกันตัวได้หรือไม่นั้นอยู่ที่ดุลพินิจของศาลทางทีมทนายก็ต้องพูดคุยกันอย่างรอบคอบประเด็นอื่นก็นอกเหนือจากในทางคดีเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้เพื่อใช้ในการต่อสู้กันต่อเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาก็วิเคราะห์กันด้วยว่านอกเหนือจากการไปตามเช็คบินบรรดาคนที่เคยทำงานให้กับบอสพอเนี่ยส่วนหนึ่งคือเขาพยายามจะทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานต่างๆเหล่านี้ด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการก็ต้องบอกว่าการโต้กลับของทีมบอสพอและทนายความเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะละเลยหรือประมาทไม่ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยหลุดรอดได้เลยทีเดียวไปต่อเนื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับทนายชื่อดังอย่างทนายตั้มที่ล่าสุดเศรษฐินีซึ่งเคยเป็นคนที่อุปถัมภ์ค้ำชูตนออกมาแจ้งความตนในข้อหาช่อโกงเนี่ยมัน71ล้านบาทที่ทนายตั้มอ้างว่าได้มาโดยเสน่หาแต่ตัวพี่อ้อยหรือเจ๊อ้อยคุณจตุพรบอกว่าเขาหลอกให้มาลงทุนทำธุรกิจหวยออนไลน์แต่พอเปิดไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แค่71ล้านมันมีมากกว่านั้นมีเรื่องการเอาเงินไปซื้อรถหรูแต่บวกราคาเพิ่มไปเป็น 5-6 ล้านมีเรื่องของการเอาเงินไปใช้หนี้ให้กับคนรู้จักของตัวเองทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับตอนนี้เนี่ยสอบพยานไปก็2วันเข้าไปแล้วแต่ยังมีสิ่งที่ต้องสอบกันเพิ่มเติมเพราะตำรวจเขามองว่าเป็นคดีที่ซับซ้อนไปดูรายละเอียดกันนะครับวันนี้พันตำรวจเอกธงชัยอยู่เกตเป็นรองผู้การกองปราบครับพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนเขาลงพื้นที่ไปที่โคราชทำการสอบปากคำเจ๊อ้อยหรือคุณจตุพรอุบลเลิศผู้เสียหายในคดีถูกทนายชื่อดังช่อโกงเงินจำนวน71ล้านบาทด้วยทางเนื้อหาของคดีค่อนข้างซับซ้อนและมีรายละเอียดมากรวมไปถึงพยานบุคคลที่ต้องสอบปากคำมีหลายปากทำให้ถึงตอนนี้การสอบปากคำเจ๊อ้อยและพยานอื่นๆยังไม่แล้วเสร็จนะครับขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการซื้อรถเบนซ์ G-Class สีดำผู้เสียหายเนี่ยฝากเงินให้ทนายคนดังกล่าวซื้อเพื่อใช้ตอนที่กลับมาถึงไทยหลังพบว่าทนายคนดังเบิกเงินไป14ล้านเพื่อนำไปซื้อรถคันนี้แต่ราคารถจริงๆมันแค่8ล้านแล้วส่วนเกินเนี่ยมันหายไปไหนนะครับและยังพบว่ามีการหลอกให้นำเงินไปช่วยใช้หนี้กับคนใกล้ชิดของทนายคนดังอีก39ล้านซึ่งในส่วนของกรณีนี้เนี่ยยังพบว่ามีการอุปโลกหรือสร้างตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามหากผู้เสียหายเขามีความประสงค์คือตอนนี้ที่เป็นคดีคือ71ล้านใช่ไหมครับแต่ถ้าอยากจะรวมคดีรถเบนซ์ไปด้วยรวมคดีหลอกให้ใช้หนี้คนใกล้ชิดไปด้วยมันก็จะเพิ่มมาอีก2คดีคราวนี้เนี่ยพฤติการของทนายดังคนนี้จะเข้าข่ายความผิดช่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระอันนี้เป็นคำตามกฎหมายหมายความว่าโกงแล้วโกงอีกอ่ะคุณผู้ชมช่อโกงครั้งที่1ไม่หยุดทำครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปกติธุระอันนี้จะเข้าข่ายลักษณะเป็นความผิดมูลฐานของการฟอกเงินด้วยซึ่งจะมีเรื่องของการยึดทรัพย์ตามมาพฤติการนี้เนี่ยช่อโกงปกติธุระเป็นความผิดมูลฐานนะฮะของการช่อโกง
แล้วก็เป็นความผิดมูลฐานของพรบฟอกเงินต้องจับตาทีเดียวฮะว่าถ้าเข้าข่ายเป็นปกติธุระแล้วเนี่ยโทษมันก็จะหนักขึ้นมันนำไปสู่การยึดทรัพย์เข้าไปอีกนะครับขณะเดียวกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาตัวพี่อ้อยเองหรือคุณจตุพรเนี่ยออกมาเปิดใจกับสื่อในเครือผู้จัดการนะครับถึงที่มาที่ไปในการแจ้งความและความสัมพันธ์ของตนกับทนายตั้มที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงก็ยอมรับแบบนี้ว่าก่อนเคยรักกันจริงแต่พอช่วงหลังมีปัญหาเรื่องเงินคราวนี้เริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกหลอกให้เงินไปเท่าไหร่ก็กินเรียบนะครับพี่อ้อยนะเปิดใจช่วงการรู้จักทนายตั้มก่อนครับบอกว่ารู้จักเพราะเป็น FC ในโลกออนไลน์ต้องการที่ปรึกษากฎหมายพอดีเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนที่พี่อ้อยนั้นอุปถัมภ์ไว้ต้องการทำสัญญาเพื่อจ้างผู้รับเหมามาทำการก่อสร้างรีโนเวทโรงเรียนปรึกษาเมื่อต้นปี2565แค่ปรึกษาตอนนั้นก็เสียไปเลย 30,000 ทนายตั้มพอร่างสัญญาเสร็จส่งมาให้เรียกเก็บอีก 300,000 แต่หลังจากนั้นไม่พอครับตกลงทำสัญญาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเดือนละ 300,000 พี่อ้อยบอกจ่ายร่วม1ปีจนต้องบอกยกเลิกฮะด้วยเหตุที่ทนายตั้มไม่ได้ทำอะไรให้เลยเหมือนเสียเงินฟรีขอจ้างเป็นรายกรณีก็แล้วกันแต่ทนายตั้มก็ตื้อขอต่ออายุอีก1ปีโดยแจ้งผ่านเลขาระหว่างนั้นเนี่ยทนายตั้มก็ไปมาหาสู่พี่อ้อยที่ต่างประเทศที่ประเทศฝรั่งเศสตลอดโดยพี่อ้อยได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้หมดนะฮะตั๋วเดินทาง business class โรงแรมค่าอาหารและมีการหอบลูกหอบเมียไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวจนพี่อ้อยเนี่ยงงว่าจะขนกันไปทำไมนักหนาสุดท้ายพี่อ้อยบอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรู้สึกเจ็บใจนะเคยให้ใจไปให้เงินทุกอย่างไว้ใจเหมือนน้องตัวเองแต่เหมือนโดนหักหลังฮะต่อจากนี้ก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยส่วนประเด็นเรื่องเงิน71ล้านคุณผู้ชมครับ71ล้านคิดเป็นเงินยูโรก็2ล้านยูโรเงินนี้ทนายตั้มอ้างว่าจะให้ไปลงทุนในธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์พยายามหว่านล้อมว่าเจ้าของเดิมซึ่งคือคุณน็อตกองสลากพลัสเนี่ยเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีนะแล้วโควต้าตรงเนี้ยจะกลายมาเป็นของตนพอได้โควต้าแล้วแต่ตัวเองไม่มีเงินทุนจะทำยังไงก็เลยร้องขอให้พี่อ้อยเนี่ยมาช่วยหน่อยพี่อ้อยก็มองว่าเงินมันแค่2ล้านยูโรตัวเองก็รวยอยู่แล้วก็อยากจะลงเพื่อทำกำไรแบบถูกกฎหมายแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีเหมือนเอกสารเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ชื่อว่านาคีทำขึ้นไว้เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายนำมาอ้างกับพี่อ้อยว่าเนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเอาไว้แล้วหลังจากนั้นพี่อ้อยก็พยายามทวงถามความคืบหน้านะครับเพราะว่าโอนตังไปแล้ว71ล้านเพราะว่าพี่อ้อยเห็นว่าน็อตกองสลากพัดเนี่ยเขายังทำธุรกิจปกติเลยอ่ะแล้วธุรกิจของเขาเนี่ยก็เดินหน้าไปได้ดีแล้วที่บอกว่าเขาจะโดนคดีแล้วเราจะไปรับช่วงต่อเนี่ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่จนฝ่ายพี่อ้อยก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลและน่าจะถูกช่อโกงจึงเข้าแจ้งความในครั้งนี้ขณะเดียวกันนะมีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งโอ้โหอันนี้เนี่ยพี่อ้อยบอกเกือบเสียเหลี่ยมเขาไปเลยนะครับก็คือการที่ทนายตั้มเนี่ยเกือบขอให้พี่อ้อยรับลูกของทนายเนี่ยให้เป็นลูกบุญธรรมด้วยความที่ตอนนั้นลูกชายทนายก็ไม่ได้ภาษาครับตามกฎหมายของต่างประเทศเขาก็ไม่ยอมรับทางทนายตั้มเสนอทางเลือกเนี้ยบอกให้รับลูกเขาไปเป็นลูกบุญธรรมไหมแต่โชคดีที่ลูกชายคนเล็กของพี่อ้อยไม่ยอมและยังมีเรื่องของการเคยขอให้เปิดมูลนิธิที่เขาใหญ่โดยให้ทนายตั้มเป็นประธานมูลนิธิด้วยส่วนพี่อ้อยมีหน้าที่โอนเงินให้ไม่มีหน้าที่ในการบริหารใดๆเลยขณะเดียวกันฮะมันมีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งค่อนข้างน่าตกใจก็คือทนายตั้มเวลาไปหาพี่อ้อยอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างพี่อ้อยหมดเลยนะครับเป็นคำกล่าวอ้างพี่อ้อยทั้งหมดทนายตั้มก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูนะครับสนับสนุนช่วยเหลือในส่วนของลอตเตอรี่เนี่ยอ้างคนแรกเลยคุณสมศักดิ์เทพสุทินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยทนายตั้มอ้างว่ารู้จักเขาเอ็นดูทนายรับปากจะช่วยเรื่องธุรกิจลอตเตอรี่ออนไลน์พี่อ้อยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหถึงขั้นวิดีโอคอลคุยโทรศัพท์กันเลยนะแล้วทำท่าว่าสนิทกับคุณสมศักดิ์มากอีกหนึ่งคนนะคุณอนุทินชาญวีรกูลอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขทนายตั้มและพี่อ้อยเนี่ยถึงขั้นไปเจอคุณอนุทินที่ฮ่องกงเลยนะครับโดยพี่อ้อยก็อ้างว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งทนายและคุณอนุทินดูสนิทและรักใคร่กันดีมากเลี้ยงข้าวกันที่ฮ่องกงด้วยทั้งหมดคือเรื่องราวที่ในส่วนของคนแจ้งความที่อ้างว่าเป็นผู้เสียหายอย่างพี่อ้อยเนี่ยไปเปิดใจกับเครือผู้จัดการนะครับขณะเดียวกันพอพาดพิงไปถึงคนการเมืองสองคนแบบนี้เราไปเริ่มที่คุณสมศักดิ์ก่อน
คุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกรับว่ารู้จักทนายตั้มเพราะตัวเองเป็นนักการเมืองอ่ะมันก็รู้จักหลายคนอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าไปเกี่ยวข้องกับการช่วยธุรกิจหวยออนไลน์เนี่ยไม่เคยคุยและไม่เคยอยู่ในสมองตัวเองยังไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยอาจจะเคยซื้อในอดีตแต่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วเกี่ยวข้องอยู่อย่างเดียวคือบ้านตัวเองเนี่ยอยู่ใกล้กองสลากอะลอตเตอรี่อะไรต่างๆไม่เบี้ยนะก็ไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยพูดคุยทำธุรกิจกับใครเลยคำถามโดยส่วนตัวเนี่ยรู้จักกับทนายตั้มหรือไม่รู้จักสนิทกันไหมคะหรือยังไงคะความสัมพันธ์ก็รู้จักกันแหละนะผมก็รู้จักผมเป็นนักการเมืองก็รู้จักผู้คนนะเขาก็มีอย่างที่กระทรวงมันมีเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆก็มากันได้ทุกคนเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ที่มีชื่อถูกเชื่อมโยงเรื่องหวยออนไลน์คุณสมศักดิ์บอกไม่ได้กังวลแล้วไม่รู้ว่าจะกังวลไปเพื่ออะไรขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยชี้แจงกรณีภาพถ่ายปรากฏถ่ายคู่นะครับกับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกเป็นภาพเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นช่วงหลังการเลือกตั้งตนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวกับคุณศักดิ์สยามด้วยนะฮะไปพักผ่อนกันก็ได้ไปเจอกับทนายตั้มที่โรงแรมเพราะพักที่เดียวกันทักทายเพราะรู้จักกันระดับหนึ่งไม่ได้มีการนัดหมายกันไปเพื่อเจอแต่เป็นการเจอโดยบังเอิญส่วนที่มีการเชื่อมโยงว่าเกี่ยวกับธุรกิจหวยออนไลน์นั้นเป็นการโยงกันมั่วเพราะตอนนั้นตนยังไม่ทราบเลยว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ครับวันนั้นผมยังไม่รู้ว่าผมจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าวันนั้นตอนนั้นน่าจะประมาณปลายเดือนพฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนากำลังเตรียมตัวเป็นฝ่ายค้านแล้วตอนนั้นนะนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไปคุยตัวผมประวัติก็ไม่เคยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยออนไลน์แล้วก็ไม่เคยคุมอะไรอ่ะคุมเรื่องพนันเรื่องหวยแล้ววันนั้นก็ยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าจะมีวาสนามาอยู่กระทรวงมหาดไทยตัวท่านรองรู้จักทนายตั้มรู้จักครับรู้จักเขาเคยมาหาสมัยอยู่กระทรวงสาธารณสุขตอนนั้นมีเรื่องจำไม่ได้เรื่องอะไรที่สมัยโควิดอ่ะผมจำไม่ได้แต่ไม่มีอะไรก็ไม่เคยได้คุยกันเรื่องงานแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็เป็นประเด็นนะครับที่นักการเมืองต่างก็ต้องมาแก้ต่างให้ตัวเองเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับทนายตั้มปิดท้ายเรื่องนักการเมืองสอเสือที่ไปปรากฏคลิปพูดคุยกับทางบอสพอผู้ต้องหา The Icon Group ล่าสุดนะก็มีข่าวแจ้งมาแล้วว่าคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชที่ถูกกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงินจากบอสพอเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยแต่ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยยังไม่เห็นมีใครเห็นหน้าแกผ่านสื่อเลยนะครับเพราะแกไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆเก็บตัวเงียบแต่เห็นว่าไปยื่นหนังสือลาออกตั้งแต่25ตุลาคมแล้วลองไปฟังเสียงคุณไพบูลย์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวขอส่งแถลงวันที่25ตุลาออกเมื่อไหร่นะเขาลาออกตั้งแต่วันที่25แต่ว่ามาถึงพักวันนี้อ๋อก็คือออกวันที่25แล้วก็มาถึงพักนี่เขาออกไปแล้วเนี่ยเป็นคำพูดที่พลเอกประวิตรก็พูดไว้ด้วยก่อนที่จะเดินขึ้นรถไปออกไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจบนะฮะเพราะว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปปรากฏในคลิปเสียงเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์เลยไม่ใช่ว่าออกกันแล้วจบนะฮะไม่นั้นมันจะจบง่ายกันเกินไปหรือเปล่าคดีตากใบแม้จะหมดอายุความลงไปเนี่ยแต่ผลกระทบที่มีต่อรัฐบาลและกระบวนการยุติธรรมยังมีอย่างต่อเนื่องยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจำเลยซึ่งหายหน้าหายตาไปเลยสำหรับก่อนที่จะหมดอายุความแต่ปรากฏพอคดีหมดอายุความแล้วก็กลับมากันอย่างดื้อๆเนี่ยมันก็จะโดนสังคมประณามไปในตัวด้วยนะครับอย่างล่าสุดก็ปรากฏเหตุที่ปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลย14คนนะครับของคดีที่อัยการเป็นคนฟ้องเนี่ยนะครับหายไปก่อน25ตุลาคมแต่ช่วงวันที่26วันเดียวเท่านั้นกลับมาทำงานเป็นปกตินะครับเรื่องนี้เองเนี่ยผู้สื่อข่าววันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนมนะครับไปหาถึงห้องทำงานชื่อนายวิษณุเลิศสงครามปลัดอำเภอท่าอุเทนนครพนมซึ่งก็พบว่ามาทำงานตามปกติครับแต่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกเพียงเมื่อ20ปีก่อนตัวเองทำหน้าที่เป็นเพียงพลขับเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้นายวิษณุเนี่ยได้ส่งหนังสือลานะครับตั้งแต่วันที่15ถึง18ตุลาคมก่อนคดีหมดอายุความแต่ผู้บังคับบัญชายกเลิกใบลาเนื่องจากมีหมายจับและได้ติดต่อนายวิษณุ
แต่ไม่สามารถติดต่อได้นานนับ10วันจนกระทั่งคดีตากใบหมดอายุความลงเช้าวันรุ่งขึ้น26ตุลาคมนายวิษณุก็ได้เข้ามารายงานตัวต่อที่อำเภอทันทีนะครับขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องไปถึงหูคุณอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดคุณอนุทินสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งเท่าที่ทราบเขายื่นหนังสือลาพักผ่อนแต่หลังจากทราบว่าโดนหมายจับทางกระทรวงก็ยกเลิกใบลาดังกล่าวและสั่งให้กลับมารายงานตัวแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้กลับมาคุณอนุทินบอกว่าอย่างที่เคยบอกไปคนกลุ่มนี้จะอยู่สบายๆคงไม่ใช่ต้องรับแรงกดดันมหาศาลเมื่อเจอชื่อก็จะร้องเอ๊ะได้เลยซึ่งถือเป็นโทษทางสังคมในส่วนการลงโทษอื่นๆก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะครับขณะเดียวกันทางนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรก็กล่าวถึงกรณีนี้ด้วยนะครับว่าได้แจ้งให้คุณอนุทินชาญวีรกูลไปดำเนินการตามกฎหมายแล้วเรายืนหลักเรื่องนี้เป็นสำคัญอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปจัดการเรื่องนี้และต้องตรวจสอบกันต่อไปเมื่อถามว่ากรณีนี้จะสะท้อนต่อการเติบโตในหน้าที่ราชการของคนที่หนีคดีหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าค่ะแน่นอนค่ะเราไปฟังเสียงท่านนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยครับมีแพลนในการลงพื้นที่ภาคใต้อยู่แล้วนะคะแต่ขอเรียนอีกทีว่าจะไปจังหวัดไหนยังไงบ้างค่ะยังไง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องได้ไปอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อลายของภาคใต้มานะคะโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะขอเดี๋ยวจะให้ท่านรองนายกอนุทินตอบเรื่องนี้แล้วกันเพราะเมื่อกี้ก็มีการได้คุยกันแล้วก็ให้ท่านตอบในรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะจริงทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะคะเรามีหลักเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ยังไงก็ตามถ้าท่านมธ.1ไปจัดการเรื่องนี้ก็ต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายนั่นแหละที่เป็นหลักสำคัญค่ะก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศต่อนะคะแต่ในเรื่องนี้ก็เข้าใจได้ค่ะแล้วก็มีหนังสือของในอำเภอถ้าอุเทนเนี่ยเขาทำชี้แจงผู้ว่าไปแล้วว่าเขาอนุมัติในวันไหนบ้างเมื่อเขารับทราบมาแล้วเขาก็ยกเลิกแล้วก็สั่งให้มารายงานตัวแต่ตอนมารายงานตัวเนี่ยไม่ได้มาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นมูลเหตุที่จะต้องถามตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะมีข้อเสนอให้ตัดมันเดียวกันตามระเบียบครับตามระเบียบเราจะไปลงโทษอะไรใครมันต้องมีระเบียบอยู่เพราะไม่งั้นคนที่ไปลงโทษก็ถูกทางด้านฝ่ายค้านวันนี้ออกมาฉุนจัดเลยนะครับอย่างคุณรอมฎอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบอกกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปลัดอำเภอท่าอุเทนหนีคดีสุดท้ายแล้วกลับมาทำงานดื้อเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมพ้นผิดลอยนวลหรือลอยนวลพ้นผิดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกมากชนิดที่ว่าหนีหมายจับคดีร้ายแรงของข้าราชการกลายเป็นเรื่องปกติโดยไม่ต้องมีการแสดงความรับผิดชอบใดๆในอีกทางหนึ่งแบบนี้แสดงให้เห็นว่าการกลับมาทำงานของข้าราชการรายนี้เป็นการตบหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจและตบหน้ากระบวนการยุติธรรมไทยเองด้วยขณะเดียวกันอีกหนึ่งคนคุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้คดีตากใบขาดอายุความลงไปน่าจะทำให้รัฐบาลพึงพอใจแล้วหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตั้งคำถามว่าตกลงแล้วรัฐบาลพยายามอย่างจริงจังทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อตามหาคนที่ตกเป็นจำเลยในคดีตากใบแล้วหรือไม่พร้อมจี้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีปลดคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมที่ออกมาให้สัมภาษณ์และทำให้สถานการณ์แย่ลงแล้วได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะจัดการเรื่องละเอียดอ่อนอย่างเรื่องความมั่นคงครับข้อจริงตกลงแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับได้มีความพยายามอย่างจริงจังสุดทุกอย่างที่จะเป็นไปได้ในการที่จะดำเนินการเพื่อตามหาคนที่ตกเป็นจำเลยนะครับในคดีตากใบมากน้อยเพียงไรนะครับซึ่งแน่นอนพอมันเห็นภาพแบบนี้เนี่ยความรู้สึกที่เรามีก็คงคล้ายๆกันกับหลายๆคนในสังคมว่าเอาเข้าจริงรัฐบาลอาจจะไม่ได้ใช้ความพยายามเลยและขณะเดียวกันผู้นำทางจิตวิญญาณนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่ากฎหมายก็คงจะไม่สามารถเอาผิดเขาในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมมีความเชื่อว่านี่คือความสบายใจของรัฐบาลนะครับที่การหลายๆอย่างนะครับของท่านรองนายกนะครับคือท่านภูมิธรรม
นะครับไปจนถึงท่านนายกรัฐมนตรีเองผมคิดว่าพฤติการหลายอย่างมันทำให้ชาวบ้านทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถเชื่อมั่นรัฐบาลได้ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการจะคลี่คลายปมคุณรังสิมันต์กล่าวต่อว่ากรณีที่เกิดขึ้นนี้ในฐานะฝ่ายค้านจะต้องติดตามต่อไปรวมถึงพิจารณามาตรการต่อไปเพราะถือว่าเป็นปมใหญ่ที่ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมมาเสาะหาทางออกด้วยครับเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันขึ้นมานะครับหลังจากที่มีนักวิเคราะห์และคนที่ติดตามการเมืองหลายคนในหน้าสื่อออกมาโพสต์แสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชานะครับซึ่งส่วนนั้นเองมันจะไปกระทบพื้นที่ของเกาะกูดของประเทศไทยคือเรียกว่าการปักปันเขตแดนครั้งนี้จะผ่ากลางเกาะกูดเลยทำให้หลายคนก็มองว่ามันสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเจรจาผิดพลาดยังไงไทยจะเสียดินแดนอีกหรือไม่นะครับขณะเดียวกันเราต้องไปดูความเคลื่อนไหวของรัฐบาลนะครับเพราะหลังจากที่มีนักวิชาการแล้วก็คนวิเคราะห์คนหนึ่งซึ่งก็คือคุณไพศาลพืชมงคลเนี่ยออกมาโพสต์ข้อมูลว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปกัมพูชาพร้อมหารือเรื่องการปักปันเขตแดนโยงไปถึงพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาผ่ากลางเกาะกูดด้วยนะครับNation TVเราตรวจค้นพบครับว่าการไปพบกับคุณฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยเรื่องนี้โดยตรงครับแต่มีการพบกับนายซอซกคารองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยในช่วงวันที่24ตุลาคมครับช่วงนั้นเองบันทึกการประชุมคณะผู้ว่าราชการชายแดนไทยกัมพูชาครั้งที่8ระบุเอาไว้ชัดนะครับว่ามีการพูดถึงเรื่องการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาโดยข้อความเนี่ยระบุโดยเฉพาะว่าทั้งสองฝ่ายยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะไม่นำเอาประเด็นเส้นเขตแดนมากระทบความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเห็นชอบที่ทั้งสองฝ่ายควรจะงดเว้นระงับการดำเนินกิจกรรมใดๆที่จะละเมิดเขตแดนที่มีอยู่แล้วในกรณีความขัดแย้งเกิดขึ้นตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งขยายตัวโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่อย่างสันติและรวดเร็วหากความขัดแย้งยังไม่สามารถยุติลงได้ในระดับพื้นที่ทั้งสองฝ่ายก็จะรายงานรัฐบาลของตนตามลำดับต่อไปนะครับเรื่องนี้เองทำให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเนี่ยหยิบมาโจมตีแล้วก็ตามติดไม่ปล่อยนะครับอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่ตามเรื่องนี้แบบจริงจังก็บอกว่าอย่าให้ซ้ำรอยปราสาทพระวิหารเพราะเรื่องนี้เรามีบทเรียนในการเสียดินแดนมาแล้วการเจรจา MOU 44ไม่ได้ทำให้คนไทยใช้ไฟฟ้าหรือน้ำมันถูกลงเลยอ้างเรื่องของทรัพยากรใต้ทะเลแต่จริงๆแล้วการขุดน้ำมันนั้นขึ้นมาสุดท้ายเอกชนก็จะได้ประโยชน์ไปอยู่ดีขณะเดียวกันพรุ่งนี้จับตามองนะครับพรรคพลังประชารัฐเขาจะแถลงข่าวเหตุผลที่จำเป็นต้องยกเลิก MOU 44ปมปัญหาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่อาจทำให้ไทยเสียเกาะกูดเขานัดกันไว้ที่อาคารรัฐสภามีคุณธีรชัยภูวนาถนรานุวานหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีเป็นคนแถลงข่าวและจะมีจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ